สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องบอกว่าณตอนนี้เองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าสามารถที่จะซื้อได้ทางดิจิทัลเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนไปซื้อตามแผงต่างๆปรากฏว่าได้สลากที่ถูกขายไปแล้วค่ะย้ำเตือนเลยนะคะกองสลากออกมาย้ำว่าต้องเตือนเลยเพราะว่าระวังจะถูกสลากที่ขายไปแล้วเนี่ยเอามาวนขายใหม่จะทำให้มีปัญหาเวลาที่เราถูกเลขแล้วไม่สามารถที่จะนำไปขึ้นเงินได้ค่ะพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กล่าวถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความนะคะจากประชาชนรายหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะกรณีที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปขึ้นเงินรางวัลได้ประจำงวดของวันที่16มีนาคมแล้วก็มีข้อความระบุนะคะว่าสลากใบดังกล่าวถูกจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังไปแล้วจากการตรวจสอบค่ะพบว่ากรณีนี้นะคะเกิดขึ้นโดยที่ประชาชนรายดังกล่าวคนที่ถูกรางวัลเนี่ยนะคะเขาไปซื้อสลากจากผู้ค้าสลากซึ่งผู้ค้าสลากใบนี้นะคะก็ไปเอามาจุดมาเอาสลากใบนี้มาจากจุดจำหน่ายสลากโครงการ80บาทแล้วนำสลากใบนี้กลับมาวนขายซ้ำค่ะโดยจะมีจุดสังเกตนั่นก็คือการซื้อสลากจากจุดจำหน่ายสลากโครงการ80บาทที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,129 จุดนั้นการซื้อจะต้องทำการซื้อผ่านระบบออนไลน์คือแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะคะโดยตัวสลากเนี่ยจะมีการประทับตาราคา80บาทมีรหัสผู้จำหน่ายเอาไว้อย่างชัดเจนอีกทั้งผู้ที่ซื้อเนี่ยจะได้รับสลากในรูปแบบของดิจิทัลเข้ามาอย่างแอปพลิเคชันเป่าตังของตนเองด้วยซึ่งกรณีดังกล่าวนะคะก็สรุปได้ว่ามีผู้ซื้อสลากนำสลากมาวนขายจริงจึงทำให้เกิดปัญหาเมื่อถูกรางวัลล่าสุดนะคะประชาชนคนที่ถูกรางวัลรายดังกล่าวเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความว่าตนเองสามารถที่จะไปขึ้นรางวัลได้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้เองเนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะดำเนินการสอบสวนหาผู้ที่ซื้อสลากมาวนขายเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ขอให้ประชาชนนะครับที่จะซื้อนะฮะร่วมกันสังเกตครับหากมีการประทับตาในโครงการจำหน่ายสลาก80บาทจะต้องจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจริงและสลากในรูปแบบดิจิทัลซึ่งหากเป็นกรณีการนำสลากมาวนขายราคามักจะเกิน80บาทจึงขอให้ประชาชนอย่าซื้อนะครับจากผู้จำหน่ายในลักษณะดังกล่าวเพราะอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ในกรณีที่ถูกรางวัล นั่นเองนะฮะระวังนะฮะคุณศิวพรครับเพราะผมเห็นคุณเนี่ยมีการซักซ้อมนะศึกษาเส้นทางแล้วว่าเอ๊ะ17 18เนี่ยคุณจะเดินทางไปกรุงเทพมหานครจะจองตั๋วตรงไหนอย่างไรเดินทางไปเขตไหนอย่างไรแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยศึกษาช่องทางการขึ้นเงินออนไลน์เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะซื้อเนี่ยคุณต้องดูดีๆก่อนนะเดี๋ยวศึกษามาดีแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปแล้วขึ้นเงินไม่ได้ใช่ค่ะคือขั้นตอนการขึ้นเงินไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับดิฉันแต่จะทำอย่างไรให้ถูกเนี่ยแหละค่ะคือปัญหาจะทำอย่างไรให้ดิฉันสามารถขึ้นเงินได้ถูกค่ะคุณผู้ชมก็สังเกตเอาไว้นะฮะถ้าเกิดมีการประทับตานะที่เขาว่าเข้าร่วมโครงการ80บาทอันนั้นไม่มีขายใช่แล้วแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดซื้อเกินด้วยเนี่ยโอ้โหนั่นถูกหลอกแล้วแหละแล้วเขาก็จะมีเป็นตาปั๊มนะคะเขียนไว้เลยว่าสลากใบนี้ถูกขายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังไปแล้วอันนี้คือบางคนนะคิดว่าไม่ได้สังเกตเนี่ยก็คิดว่าซื้อปกติได้ในราคาที่ไม่ได้ถูกกับ80บาทด้วยนะพอซื้อมาปรากฏว่าถูกรางวัลมีปัญหาตอนขึ้นเงินรางวัลอีกอันนี้ต้องสังเกตกันด้วยค่ะ